จังหวัดอุบลราชธานีมีพื้นที่เกษตรกรรมมากกว่าพื้นที่อุตสาหกรรมอีกทั้งยังมีผลผลิตจากข้าวเป็นจำนวนมากและในการทำนาข้าวพบว่าเมื่อเกษตรกรทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตก็จะมีฟางข้าวเหลือจากการเลี้ยงสัตว์หรือจากเกษตรกรที่ไม่มีสัตว์เป็นจำนวนมากเราจึงคิดว่าจะนำฟางข้าวมาเพิ่มมูลค่าให้กับเกษตรกรนั่นก็คือกระเป๋าจากฟางข้าวซึ่งสอดคล้องกับวิธีการลดภาวะโลกร้อนเตรียมฟางข้าวแล้วนำฟางข้าวที่เตรียมไว้ไปแช่น้ำประมาณ24ชั่วโมงและนำฟางข้าวที่แช่น้ำขึ้นมาสับเป็นชิ้นเล็กนำฟางข้าวที่สับเป็นชิ้นเล็กๆไปต้มพร้อมกับใส่โซดาไฟประมาณ 1-2 ชั่วโมงนำฟางข้าวที่ต้มขึ้นมาล้างให้สะอาดนำฟางข้าวที่ล้างเสร็จแล้วมาปั่นที่เครื่องปั่นจากนั้นก็นำฟางข้าวมาตากใส่ตะแกรงมุ้งลวดที่ทำเป็นบล็อกแผ่นสี่เหลี่ยมแล้วนำไปตากแห้งจากนั้นจะทำให้กระดาษจากฟางข้าวเรียบและเพิ่มความหนาแน่นของเนื้อกระดาษโดยใช้น้ำแป้งฉาบบนผิวกระดาษโดยการใช้น้ำแป้งฉาบบนผิวกระดาษเพื่อเพิ่มความแข็งแรงทนต่อการขูดและการถูกดึงผิวกระดาษนอกจากนี้ยังใช้อนุภาคเทฟลอนนาโนเคลือบกระดาษเพื่อเพิ่มคุณสมบัติกันน้ำให้กับกระเป๋ากระดาษจากฟางของเรานั่นเองค่ะโดยนำวัสดุเหลือใช้อย่างฟางข้าวจากการเกษตรมาเพิ่มมูลค่าเพื่อเสริมรายได้ให้กับเกษตรกรและคนภายในจังหวัด